มาแล้วจ้าอ่ะกะเพราไข่ดาวลงบินไว้เหมือนเดิมแล้วนะไหมพี่มากินข้าวทุกครั้งแล้วลงบินไว้พี่สาวไหมเขาไม่ว่าอะไรใช่ไหมแต่ไหมไม่ต้องเป็นห่วงนะร้อยพี่มีเงินแล้วพี่จะเปิดร้านอาหารให้ไหมเอาแบบให้ใหญ่ที่สุดในอำเภอเลยพี่กินข้าวแค่จานเดียวจะทำให้ร้านฉันเจ๊งเลยเหรอจริงๆแล้วเปิดร้านเล็กๆแบบนี้ก็ดีนะอยู่แบบพอมีพอกินฉันก็ไม่ได้หวังจะมีเงินทองอะไรมากมายหรอกไม่ฟังพี่นะเด็กวัดคนนี้ไม่มีทางที่จะจนไปตลอดชีวิตหรอกร้อยพี่สำเร็จแล้วถึงวันนั้นพี่จะมาขอเหมยรีบกินเลยเดี๋ยวข้าวเย็นหมดแล้วนะเหมยพี่ไม่รู้จริงๆนะว่าเหมยคิดอะไรของเหมยอยู่ไอเด็กวัดคนนั้นน่ะค่าข้าวจานเดียวมันยังไม่มีปัญญาจ่ายเลยเหมยอยากไปกัดก้อนเกลือกินกับมันเหรอพี่พูดอะไรของพี่เนี่ยถึงพี่ฟู่เขาจะเป็นเด็กวัดแต่เขาก็เป็นคนดีแล้วก็ขยันทำมาหากินนะคะค่อยๆกินนะถ้าไม่พอเดี๋ยวพี่ไปเอามาให้ใหม่วันนี้ขวดที่ร้านมีไม่เยอะนะไว้วันหลังพี่จะเก็บไว้ให้น้องคนนี้ของก็ใช่ว่าจะขายดียังชอบเอานั่นเอานี่ไปให้คนอื่นอีกฉันละไม่เข้าใจมันจริงๆค่อยๆกินค่อยๆกินไหมขอบใจนะที่เป็นห่วงและดูแลพี่มาตลอดขอบคุณที่ไม่เคยรังเกียจเด็กวัดคนนี้ทำให้พี่รู้สึกไม่เดียวดายอยู่บนโลกใบนี้เป็นไรปะเนี่ยฮะไม่สบายหรือเปล่าวันนี้มาแปลกๆนะไม่มีอะไรพี่แค่อยากขอบคุณมาเฉยๆไม่มีอะไรก็รีบกินเลยเดี๋ยวเย็นหมดไม่อร่อยทำไมยังไม่มาเนาะเหมยไม่ต้องไปรอมันแล้วพี่วางแผนไว้ละว่าถ้าเราเก็บเงินได้สักก้อนน่ะพี่จะพาเหมยย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองแล้วจะแนะนำผู้ชายที่ดีๆให้เหมยรู้จักสักคนนึงเหมยจะได้ไม่ต้องลำบากแบบนี้พี่อ้อยคะหนูโตแล้วนะคะหนูกับพี่ฟู่เรารักกันพี่อย่ามาบังคับหนูได้ไหมคะแกนี่มันจริงๆเลยนะพูดอะไรก็ไม่ฟังเหมยทำไมวันนี้มาสายจังเลยอ่ะวันนี้พี่จะมาลาเหมยอ่ะพี่จะไปไหนหรอเจ้านายพี่เขาเห็นว่าพี่ทำงานดีจะให้พี่ไปทำงานต่างประเทศพี่รอโอกาสนี้มานานแล้วไม่อยากเสียโอกาสนี้ไป
ก็ดีนี่พี่ยินดีด้วยนะนี่เป็นแหวนที่ติดตัวพี่มาตั้งแต่เด็กพี่ขอเอาจ่ายเป็นค่าอาหารที่ค้างนะรอพี่มีเงินแล้วพี่จะกลับมาเอามันคืนแล้วพี่จะไปนานแค่ไหนหรอประมาณ 5-6 ปีอ่ะทำไมนานขนาดนั้นอ่ะหรืออาจจะไม่กลับมาอีกเลยแต่ถ้าเหมยไม่อยากให้พี่ไปไปเถอะพี่สาวฉันได้หาคนที่ฐานะดีไว้ฉันแล้วแล้วฉันก็ตกลงจะคบเขาแล้วด้วยงั้นพี่ไปแล้วนะนั่งกินดีๆนะเดี๋ยวพี่เปิดทีวีให้อ่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมารู้จักกับนักธุรกิจไฟแรงที่สุดในตอนนี้เลยนะคะประวัติของเขาเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะคะเขาเนี่ยเป็นเด็กวัดนะคะแต่ว่ามีความพยายามมุ่งมานะจนทำให้ตอนนี้นะคะเขาประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะจริงด้วยอ่ะพี่ฟูกลับมาแล้วจริงๆด้วยเก่งมากเลยลูกหนูต้องตั้งใจเรียนนะโตขึ้นจะได้เก่งเหมือนพ่อครับ
๊บนึงแป๊บนึงเด็กคนนั้นเป็นลูกพี่ใช่ไหมใช่ทำไมเหมยต้องโกหกพี่ด้วยก็ตอนนี้เรามันอยู่คนละโลกกันฉันมันก็แค่แม่ค้าขายกับข้าวฉันไม่คู่ควรกับพี่หรอกไม่ตอนที่ชีวิตพี่ลำบากที่สุดมีแต่เหมยที่คอยห่วงใยและดูแลพี่บนโลกใบนี้มีแต่เหมยคนเดียวเท่านั้นที่คู่ควรกับพี่แต่งงานกับพี่นะแต่งงานกับพี่นะพ่อได้ลูก